มินจื้อหลิงเผยไม่เคยทะเลาะกับสามีชาวญี่ปุ่นเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องหลินจื้อหลิงดาราสาวชาวไต้หวันเผยว่าไม่เคยทะเลาะกับสามีชาวญี่ปุ่นเลยตลอด3ปีด้วยเหตุผลชวนขำว่าเพราะภาษาญี่ปุ่นของเธอไม่แข็งแรงหลินจื้อหลิงนักแสดงนางแบบชาวไต้หวันผู้โด่งดังจากภาพยนตร์สามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือได้ออกมาปรากฏตัวกับสื่อครั้งแรกในรอบ2ปีเพื่อโปรโมทหนังสือ Be Your Better Selfพร้อมเล่าถึงชีวิตคู่ของตนเองย้อนกลับไปเมื่อปี2019จื้อหลิงได้ออกมาประกาศแต่งงานกับอากิระนักแสดงหนุ่มชาวญี่ปุ่นอดีตสมาชิกวงเจป๊อปชื่อดังเอ็กซิลและหลังจากแต่งงานดาราสาวก็หายหน้าจากวงการไปนานเพราะย้ายตามสามีไปญี่ปุ่นเวลาผ่านมา3ปีเมื่อจื้อหลิงคัมแบ็กวงการแสดงอีกครั้งสำนักข่าวไต้หวันจึงใช้โอกาสนี้ถามเรื่องชีวิตรักของเธอโดยจื้อหลิงเผยว่าความรักของเธอและสามียังไม่เปลี่ยนแปลงนักข่าวจึงถามถึงเคล็ดลับชีวิตคู่และได้คำตอบว่าทั้งสองไม่เคยทะเลาะกันเลยในชีวิตแต่งงานชื่อหลิงตอบติดตลกว่ามันอาจเป็นเพราะภาษาญี่ปุ่นฉันไม่ค่อยแข็งแรงนักดังนั้นหลายๆสิ่งต้องพึ่งการแปลภาษาค่ะอย่างไรก็ตามเธอแบ่งปันว่าเธอกับอากิระทำข้อตกลงกันว่าเมื่อคนใดคนหนึ่งโกรธพวกเขาจะจดบันทึกลงในบันทึกแล้วส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งที่มา8 day หัวใจกับตำรวจบุ๋มงงคดีน้องอ๊อฟเขียนบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งที่สมองหายไปกว่าครึ่งหัวใจกับตำรวจบุ๋มปนัดดางงใบบันทึกการจับกุมคดีน้องอ๊อฟตำรวจเขียนว่าบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งที่สมองหายไปกว่าครึ่งจากกรณีที่ก่อนหน้านี้บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรชื่อดังนางงามสาวและประธานองค์กรทำดีได้โพสต์เรื่องราวน้องอ๊อฟธนกฤตวุฒิโรธงนักแสดงหน้าใหม่ดาวรุ่งจากภาพยนตร์เรื่อง16-19เดือดซึ่งอยู่ดีๆชีวิตต้องผกผันทั้งที่กำลังจะมีชื่อเสียงกลายเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุเพราะถูกหญิงสาวรายหนึ่งเมาแล้วขับชนจนได้รับความเจ็บสาหัสสมองหายไปกว่าครึ่งและปัจจุบันน้องอ๊อฟต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยไร้การดูแลจากผู้กระทำล่าสุดวันที่20ตุลาคม65บุ๋มปนัดดาออกมาโพสต์เรื่องราวของนักแสดงหน้าใหม่ดาวรุ่งน้องอ๊อฟอีกครั้งเป็นภาพเอกสารใบบันทึกการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีของน้องอ๊อฟซึ่งทางผู้หญิงที่ขับรถชนได้ให้การปฏิเสธทุกข้อหาแถมเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเขียนบันทึกการจับกุมว่าน้องอ๊อฟรับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งที่สมองหายไปกว่าครึ่งทำเอาบุ๋มปนัดดางงหนักมากออกมาโพสต์ความรู้สึกหลังเห็นใบบันทึกการจับกุมคดีน้องอ๊อฟผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเผยว่าเพิ่งได้เห็นใบบันทึกการจับกุมคดีน้องอ๊อฟธนกฤตตกใจตำรวจเขียนว่าบาดเจ็บเล็กน้อยสมองหายไปกว่าครึ่งเนี่ยนะแถมไม่มีข้อกล่าวหาเรื่องแอลกอฮอล์ที่มีถึง118และผู้หญิงที่ทำน้องยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานี่คุณแม่ของน้องต้องสู้มาด้วยตัวคนเดียวขนาดไหนตำรวจถึงยอมเอาเรื่องแอลกอฮอล์ใส่ในสำนวนล่าสุดปวดใจกับตำรวจขอบคุณอินสตาแกรมบูมปานาด้าหว่างซงมหาภัยลุ้นถึงครึ่งหลังก่อนเปิดบ้านชนะนครราชสีมาเก็บ3แต้มไทยลีกหว่างซงมหาภัยลีโอเชียงรายยูไนเต็ดแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านแต่ต้องลุ้นเหนื่อยกว่าจะเฉือนชนะนครราชสีมา FC
หงุดหงิดขึ้นไปอยู่อันดับ5กวางซงมหาภัยลีโอเชียงรายยูไนเต็ดมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลริโวไทยลีกเสร็จ2022ส่วน23นัดที่10ด้วยการเปิดลีโอเชียงรายสเตเดียมรับการมาเยือนของสวัสดแคทนครราชสีมาเอฟซีเมื่อวันที่21ตุลาคมสำหรับกวางซงมหาภัยไม่ชนะมา4เกมติดต่อกันปัจจุบันรั้งอันดับ6ส่วนสวัสดแคทไม่ชนะมาใน2เกมหลังอยู่อันดับ8ของตารางคะแนนลีกสูงสุดประเทศไทยแข่งรุ่นจิ๋วรวม48ทีมจาก6ช่วงอายุพร้อมลุยบอล7คนแชมป์ชนแชมป์เริ่มเกมแม้ว่าทั้ง2ทีมจะพยายามสร้างเกมรุกเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าแทบไม่มีจังหวะลุ้นสกอร์แบบจะแจ้งมากนักกระทั่งเข้าสู่ครึ่งหลังนาที77เฟลิเป้อโมริมแนวรุกบราซิลเลียนเจ้าถิ่นอาศัยความสามารถเฉพาะตัวกระชากเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงไกลส่งบอลพุ่งตรงตาข่ายให้เจ้าบ้านเฉือนชนะหวุดหวิดจากชัยชนะดังกล่าวส่งให้ลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเก็บเพิ่มเป็น18แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ5ของตารางส่วนนครราชสีมายังมีอยู่12แต้มอยู่อันดับ8ของตารางคะแนนต่อไปเต็มที่แน่นอนนาโมลั่น EVOS ใส่เต็มศึกฟรีไฟเวิลด์ซีรีส์ที่ไทยเอกชัยแก้วกรองหรือนาโมโค้ชฟรีไฟของ EVOS ฟีนิกซ์ลั่นไม่อยากพลาดในการแข่งขันชิงแชมป์โลกฟรีไฟเวิลด์ซีรีส์หนนี้เพราะจัดที่ประเทศไทยEVOS Phoenix เพิ่งคว้ารองแชมป์ Free Fire Pro League Thailand ซีซั่น7หลังเรียกฟอร์มกลับมาได้ในการแข่งขันวันที่2ของรอบไฟนอลทำให้พวกเขาคว้าตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกหรือ Free Fire World Series 2022 Bangkok ได้สำเร็จซึ่งนาโมโค้ชของทีมให้สัมภาษณ์กับข่าวสด eSport เรื่องผลงานในโปรลีกฤดูกาลนี้ว่าสำหรับฟอร์มทีมเรายังดีเหมือนเดิมแต่เรามีข้อผิดพลาดเรื่องแผนในวันแรกแต่ก็สามารถเปลี่ยนแผนได้ทันเวลาในการแข่งขันวันที่2ส่วนประเด็นเรื่องการแข่งขัน Free Fire World Series 2022 Bangkok ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เจ้าตัวกล่าวว่าถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในความรู้สึกของผมไม่อยากพลาดเพราะปีนี้เป็นการแข่งขันที่ประเทศไทยอยากเห็นน้องๆได้ขึ้นไปนั่งบนเวทีของรายการนี้ส่วนเป้าหมายตอนนี้เราขอผ่านรอบเพลย์อินไปก่อนทั้งนี้อยากฝากถึงแฟนคลับทุกคนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำอย่างเต็มที่แน่นอน